วัสดีค่ะจิดาเป็นครูสอนร้องเพลงค่ะเขาดูเหมาะดูคนนี้เขาทำงานเยอะจันถึงวันเสาร์เนี่ยไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเท่าที่ควรเนี่ยน้องจีดาเนี่ยเขาทำอาหารได้รักเด็กอีกต่างหากครับและอย่างเงี้ยครูสอนร้องเพลงน่าจะสอนร้องเพลงกับเด็กครับคนนี้ผมให้ส่งคืนนี้เช้าตื่นเด็กน้อยหนึ่งคอยโทรศัพท์เช้าเย็นจะตกแค่ไหนก็มีงานยาวไม่มีข้อยกเว้นคนมีความรักมักจะดูเด็กเข้าไปนิดนึงคนมีความรักมักจะมาทำหน้าตาตื่นตื่นคนมีความรักมักจะชอบทำเราแต่ว่าซึ้งอย่างที่ฉันเป็นตอนที่สาเกย์ขอให้เก่งโคตรโตจังเลยอ่ะโตคนมีความรักมักจะดูเด็กมันตายนิดนึงเขาเสียมาแล้วคนมีความรักมักจะไม่ใช่ตาตื่นตื่นคนมีความรักมักจะชอบทำเราต้องรักกันอย่างที่ฉันเป็นตอนนี้อยากที่สาเกย์ขอให้เก่งอย่างที่ฉันเป็นตอนนี้อยากที่สาเกย์ขอโสดมานานหรือยังครับปีกว่าๆแล้วค่ะปีกว่าแล้วทำไมโสดนานขนาดนั้นน่ะลูกหนูเฮิร์ตหนักอะค่ะจากครั้งที่แล้วเลยแบบว่าให้เวลาตัวเองฮีลตัวเองค่ะก็เรียกได้ว่ารักษาใจอยู่แล้วก็ปิดตัวเองยังไม่อยากเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่นะครับไม่ได้ปิดค่ะแต่ก็ไม่ได้มองหาคือถ้ามีใครเข้ามาก็ไม่ปิดโอกาสค่ะแต่ว่าแค่ว่าปีนึงเนี่ยมันไม่มีใครเข้ามาเลยค่ะก็ดีเหมือนได้ค้นหาหัวใจตัวเองด้วยนะฮะได้รักษาใจตัวเองด้วยสมมติมีคนดูรายการแล้วชื่นชอบเราอยู่มีอะไรจะบอกพวกเขาไหมขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่ชอบใครที่สนใจนะก็ลองติดต่อเธอไปดูนะเพราะเราจะเปิดวาร์ปนะเปิดวาร์ปที่ Facebook รู้ไม่เคยสดไปเลย ขอบคุณมากนะเธอคนไหนโสดละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี